สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของณรีระดาทาโร่ไทยชะตานะคะวันนี้มีน้องฟินนี่นะคะมาขอแจมด้วยอีกแล้วนะคะไล่ก็ไม่ยอมไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะห่างหายไปจากการทําคลิปนะคะจานไปเที่ยวเหนือมานะคะไปเที่ยวจังหวัดตากไปเที่ยวทีลอซูไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะคะโอ้ยตอนนี้ก็เริ่มแฮปปี้นะคะได้ออกไปแตะขอบฟ้าอะไรกับเขาบ้างแล้วนะคะมีกำลังมีพลังแล้วนะคะไปชาร์จแบตมาแล้วนะคะพร้อมกลับมาทำคลิปให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้จะเป็นดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟประจำเดือนมีนาคม2565แล้วนะคะพลังงานความรักของชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานความรักของชาวธาตุไฟกันเดี๋ยววันที่ในการแบ่งราศีนะคะสำหรับธาตุไฟก็จะมีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะวันที่ในการแบ่งราศีทั้ง3ราศีอาจารย์จะพิมพ์ไว้ให้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันชาวธาตุไฟพลังงานความรักของคุณนะคะคุณได้ไพ่หมายเลข44ด้วยไม่รู้เป็นเลขนำโชคหรือเปล่านะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะไพ่ใบนี้สวยมากเลยนะคะดูเป็นแบบศิลปะนิดนึงนะคะเป็นรูปของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่อยู่ท่ามกลางน้องหงนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนกับราชินีแห่งหงนะคะในสระขนาดใหญ่ก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนเป็นพลังงานความรักที่คุณกำลังรอความรักจากใครสักคนหนึ่งหรือถ้าเกิดเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะมีความรักอยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการความใส่ใจการเข้าใจถึงอารมณ์จิตใจของคุณนะคะมันอาจจะมีความรู้สึกหวั่นไหวอะไรบางอย่างนะคะเซนซิทีฟอะไรบางอย่างขึ้นมาในระหว่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟพลังงานความรักของชาวธาตุไฟประจำเดือนมีนาคมนี้เป็นอะไรที่ดูอ่อนไหวนะคะเหมือนกับว่ากำลังคิดมากคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะกำลังส่งความคิดถึงไปหาใครสักคนหนึ่งหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเขาอาจจะงานยุ่งไม่มีเวลาใส่ใจความรู้สึกของเราหรือเปล่าอยากให้เขากลับมาสนใจความรู้สึกของเราให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นพลังงานของการรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะเหมือนกับหงนะคะที่เขาจะมีคู่นะคะถ้าคู่ของเขาตายก็ไม่อยากมีคู่อีกแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะมีมือเฟลลี่แห่ด้วยเห็นน้องได้อยู่บนโต๊ะนะคะเป็นพลังงานความรักนะคะที่เหมือนกับว่าอาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นคนโสดรอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตเติมเต็มหัวใจที่ตอนนี้อ่อนไหวมากๆของชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าเรื่องราวความรักจะเป็นแบบไหนอย่างไรฟินนี่จะมานอนเต็มกล้องอย่างนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคือต้องสารภาพความจริงนะคะว่าจันหนีน้องแมวไปเที่ยว7วันนะคะฝากพี่เขามาดูแลแต่ว่าน้องแมวไม่เอาพี่เขาแล้วพอกลับมานะคะน้องก็ตามติดเกาะติดเลยนะคะกลัวโดนทิ้งอีกอะไรก็ไม่ไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะอยู่กันตรงนี้เลย2ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวความรักของชาวธาตุไฟประจำเดือนมีนาคมกันดีกว่าโอ้โหทำไมขึ้นมาเป็นทาวเวอร์เลยล่ะเหมือนกับมันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะคะในช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่างเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจจะเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแบบปุบปับฉับพลันนะคะทําให้ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันเกิดมีปากเสียงหรือเกิดทะเลาะกันขึ้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงไพ่ของทาวเวอร์ขึ้นมานะคะมีไพ่ของราชาถ้วยหรือราชินีถ้วยนะคะคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นชาวทัดน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะเขาเป็นคนที่ดูดีนะคะ
ดูเป็นคนที่ใจดีดูอบอุ่นนะคะดูมีความอ่อนโยนอ่อนหวานหรือพูดจาดีนะคะแต่บางทีอาจจะมีความเจ้าชู้นะคะมีความเจ้าชู้กุ้มกิ่มเจ้าชู้เงียบๆก็ได้นะคะเหมือนกับเขาคนนี้เป็นคนที่เคยเข้ามาสร้างสีสันให้กับชีวิตของชาวธาตุไฟนะคะแต่ตอนนี้มันกับอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกันอยู่หรือเปล่าม ีไพ่ของเดอะมูนมีปัญหาอะไรบางอย่างกันอยู่นะคะเดอะมูนกับทาวเวอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็มันทำให้คุณรู้สึกเศร้าๆนะคะชาวธาตุไฟอาจจะเป็นปัญหานะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูทาวเวอร์ตรงนี้นะคะขอขยายทาวเวอร์นิดนึงนะคะว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรได้บ้างปัญหาเกี่ยวกับความรักเลยนะคะความรักระหว่างคุณทั้งสองคนเลยนะคะเป็นไพ่ของ lovers นะคะไพ่ชุดนี้เป็น green witch นะคะจะเขาไม่ใช้คำว่า lover เขาจะใช้ the lady and the lord นะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักระหว่างคุณทั้งสองคนฟินนี่จันต้องเอาน้องออกแล้วไม่ไหวแล้วค่ะมาต่อกันนะคะขอดูนะคะทาวเวอร์นะคะอีกนิดหนึ่งนะคะหนึ่งถ้วยเป็นปัญหาเรื่องความรักจริงๆนะคะอาจจะมีปัญหาความรักนะคะไม่แน่ใจว่าฝ่ายคุณหรือว่าฝ่ายคนรักของคุณนะคะระหว่างที่รักกันอยู่แต่เหมือนกับว่าอาจจะมีความรักอะไรที่มันปิ๊งปังกับใครเข้ามาโดยที่มันเข้ามาแทรกกลางก็ได้นะคะเพราะว่า lover กับ1ถ้วยจริงๆเป็นไพ่ดีนะคะแต่ว่าอาจารย์ขยาย the tower นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะนั้นตรงนี้อาจจะมีความรักที่แทรกกลางเข้ามาระหว่างคุณกับคนรักนะคะก็เลยทำให้มีความรู้สึกเศร้าๆนะคะเขาอาจจะเปลี่ยนไปหรือเขาอาจจะห่างหายไปจากคุณว่าเหมือนว่าคุณอาจจะกำลังรอคอยเขาอยู่นะตอนนี้นะคะอาจจะทะเลาะกันแล้วไม่เข้าใจกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเรื่องราวต่อนะคะเกิดอะไรขึ้นมีไพ่ของ10ไม้เท้านะคะมีอุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาขวางกั้นนะคะระหว่างความรักระหว่างคุณกับคนรัก4ถ้วยนะคะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันสะดุดมันมีอะไรที่ไม่พึงพอใจกันเกิดขึ้นมีอารมณ์เบื่อมีอารมณ์เซ็งๆมีอารมณ์แบบน้อยอกน้อยใจนะคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คิดไปเองนะคะคิดไปเองแล้วก็อาจจะเหมือนกับประชดประชันแอบไปคบใครเข้ามานะคะเพื่อให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้สึกหึงหวงก็ได้นะคะก็เลยเกิดเป็นปัญหาเดอะทาวเวอร์ตรงนั้นขึ้นมามีไพ่ของ1ไม้เท้านะคะมันกับว่าคุณอยากที่จะปรับความเข้าใจกับเขานะคะ1ไม้เท้าไม่ว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นความผิดของคุณหรือความผิดของเขาหรือว่าความผิดของทั้งคู่นะคะเหมือนกับณเวลานี้ณจุดนี้อยากกลับมาปรับความเข้าใจกัน1ไม้เท้าอยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะสองถ้วยอ่ะนะคะอยากกลับมาปรับความเข้าใจกันอยากที่จะมีกันและกันสองคนไม่อยากเอาใครเข้ามาแทรกกลางระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอีกแล้วนะคะหนึ่งไม้เท้ากับสองถ้วยนะคะพลังงานจากไพ่ขึ้นมาชัดเจนมากๆเพราะนั้นไพ่ใบนี้ที่ขึ้นมาจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรอคอยนะคะเพื่อที่ได้ปรับความเข้าใจกันกับคนรักของคุณก็ได้นะคะดูต่อนะมีไพ่ของเด็กถือไม้เท้าพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเด็กถือไม้เท้าคนนี้อ้าวฟินนี่ค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะตัวแทนของชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะเหมือนคุณอยากกลับไปนะคะในจุดที่แบบว่ามันเป็นจุดที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยนะคะเหมือนเริ่มมอบสิ่งดีๆเข้าหากันนะเนี่ยหนึ่งไม้เท้านะคะไม้เท้าอันนี้นะคะกับไม้เท้าอันนี้นะคะที่คุณอยากกลับไปในวัยที่บางคนอาจจะกลับไปในวัยใสๆนะคะ
ในวัยที่เหมือนกับว่าตัวคุณกับคนรักเนี่ยยังมีอะไรที่แบบมีแต่สิ่งดีๆมอบให้แก่กันและกันนะคะมีคําพูดหวานๆมีความเข้าอกเข้าใจมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเดอะทาวเวอร์ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสก็ได้นะคะหรือบางทีบางคนอาจจะทะเลาะกันด้วยเหตุเล็กๆแต่มันลุกลามบานปลายไปใหญ่โตคุณก็เลยอยากที่จะกลับไปนะคะยังจุดเริ่มต้นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งขออภัยนะคะน้องอยากมีส่วนร่วมน้องอยากเข้ากล้องนะคะแต่ว่าน้องตัวใหญ่มากๆแล้วนะคะก็เลยแบบว่าต้องให้น้องอยู่ห่างๆดีกว่านะคะเต็มจอมากๆมาดูเรื่องราวกันต่อนะคะอัศวินถ้วยเหมือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเขาจะกลับมานะคะหรือเขาจะติดต่อกลับมา The World Tree ว้าวทำไม The World อันนี้มีงูด้วยดูน่ากลัวจังเลยนะคะเขาอาจจะกลับมานะคะเพื่อบางทีอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะมีความเป็น The World ว่าแต่ไม่ชอบงูตรงนี้เลยมันดูน่ากลัวเพิ่งใช้ครั้งแรกเลยนะคะสำหรับไพ่ชุด Green Witch อันนี้เขาอาจจะติดต่อกลับมาจากแดนไกลบางคนเป็นรักทางไกลนะคะต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะเขาอาจจะเหมือนกับตั้งสติได้แล้วนะคะอาจจะนึกถึงความรักดีๆที่มีกันระหว่างคุณกับเขานะคะเขาก็เลยอยากที่จะติดต่อกลับมาความเป็นเดอะเวิลด์ความเป็นอัศวินถ้วยเหมือนกลับมาคราวนี้จะตั้งสติพูดจาดีๆกันมากขึ้นนะคะเหมือนกับควบคุมอารมณ์กันได้มากขึ้นแล้วราชินีดาบนะคะเหมือนตัวเขาก็อาจจะยังกังวลนะคะราชินีดาบราชาดาบยังกังวลว่าตัวคุณน่ะนะคะจะทำเย็นชาทำเมินเฉยกับเขาหรือเปล่าหรือยังงอนเขาอยู่หรือเปล่านะคะจะคุยกับเขาดีๆไหมนะคะก้าวไม้เท้าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันยังอาจจะมีกำแพงในใจอะไรระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะคะหลังจากที่ไม่เข้าใจกันหรือบางคู่อาจจะทะเลาะกันค่อนข้างหนักหนาสาหัสค่อนข้างใหญ่โตเลยก็ได้นะคะขอดูต่อซิแล้วจะยังไงดีโอ้ยสามไม้เท้านะคะเหมือนกลับมาเคลียร์กลับมาคุยกันนะคะกลับมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นอนาคตระหว่างตัวคุณกับตัวเขาร่วมกันนะคะ Tree of Wands นะคะสามไม้เท้าจะเอายังไงกันต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเด็กถือเหรียญนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นพลังงานของชาวแท้ดินมังกรทดสอบกันก็ได้เหมือนการกลับมาของเขาตรงนี้นะคะเหมือนเขาจะใช้เหตุผลกับตัวคุณมากขึ้นกลับมาพูดจากันด้วยดีมากขึ้นนะคะกลับมาเป็นคนที่อารมณ์เย็นลงเป็นคนที่แบบคุยกันด้วยดีมากขึ้นมีการวางแผนแต่เหมือนกับว่ามันยังมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะที่8ดาบที่มันเข้ามาเนี่ยนะคะมันอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์กันได้ดีเท่าไหร่หรือเป็นพลังงานของชาวทัดลมนะคะกลุ่มมิถุนแล้วก็ตุลก็ได้นะคะเหมือนกับว่าคุณสองคนต้องระวังนะคะกับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะเรื่องราวที่เราไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางนะคะอย่าเดาไปเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราเดาไปเองโดยที่เราไม่รู้โดยที่เราใช้อารมณ์ส่วนตัวของเราเนี่ยมันก็จะทำให้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามันเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันนะคะหรือเกิดอารมณ์อะไรบางอย่างที่เหมือนกับงอนกันไม่อยากคุยกันด้วยดีนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะเหมือนกับช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์ของฝ่ายคุณหรือเขาหรือทั้งสองฝ่ายที่มันเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะอารมณ์ขึ้นๆลงๆอยู่ก็ได้หกไม้เท้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุยกันดีๆนะคะไม่ช้าอารมณ์นะคะไพ่ของหกไม้เท้านั่นหมายความว่าคุณสองคนเนี่ยจะเคลียร์กันได้สำเร็จนะคะมีชัยชนะนะคะกลับมาไปต่อด้วยกันได้
ว้าวเป็นพลังของเดอะซันด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้ใครที่มีปัญหาอยู่นะขอให้ใจเย็นลงนะคะเหมือนกับคุณกับคนรักของคุณเนี่ยยังมีความเป็นคู่กันอยู่นะคะมีพลังของเดอะซันเข้ามาปิดท้ายนะคะเพราะนั้นตรงนี้หลังจากที่ปัญหาต่างๆมันเคลียร์กันได้เข้าใจแล้วหรือบางคู่เข้าใจผิดกันนะคะหรือทําอะไรประชดประชันใส่กันแอบไปคบกับใครดึงใครเข้ามาเป็นมือที่3ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหึงหวงเนี่ยนะคะนั้นหลังจากที่เปิดใจที่เคลียร์กันได้แล้วนะคะเหมือนคุณ2คนจะกลับมาเป็นคู่รักที่ดีต่อกันกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกลับมาเป็นคู่ที่พร้อมไปต่อด้วยกันสร้างชีวิตด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังของเดอะซันที่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของชาวธาตุไฟสิคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง The Baton Wagon ชาวธาตุไฟคุณเป็นChariot เป็นไพ่อัศวินนะคะเหมือนกับว่าตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่ลุยเขาเราอาจจะเจอเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีทำให้เข้าใจผิดนะคะอาจจะเป็นฝ่ายลุยเป็นฝ่ายย้ำเขาสะเละมาก็ได้นะคะตรงนี้หรืออาจจะเป็นฝ่ายที่หลุดควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังกันนะแล้วก็ The Earth Martyr นะคะคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นไพ่ของ Empress นะคะ Earth Martyr ก็คือ Empress นั่นเองเหมือนกับคุณรู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะมันเป็นอะไรที่อยู่ดีๆก็ไม่ยอมกันนะเขาก็ใหญ่ในแบบของเขาคุณก็ใหญ่ในแบบของคุณนะคะสองดาบนะคะมันก็เลยไม่ยอมกันมันก็เลยเกิดทางเลือกสองทางขึ้นมาว่าจะเอายังไงดีกับความรักครั้งนี้นะคะเกิดความไม่พึงพอใจเกิดปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้เกิดทางเลือกที่อีกคนก็จะไปทางซ้ายอีกคนก็จะไปทางขวานะคะThe Star นะคะแต่ว่าคุณสองคนนะจริงๆแล้วนะคะความเป็น The Star ของคุณทั้งสองคนเนี่ยเหมือนคุณยังเป็นคู่กันอยู่นะคะเพราะนั้นการกลับมาปรับจูนนะคะเหมือนสายน้ำที่ถ่ายเทจากถ้วยหนึ่งไปสู่อีกถ้วยหนึ่งอะนะคะเหมือนเรารับรู้ความรู้สึกของคนรักของเราคนรักของเราก็ค่อยๆที่จะเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะแล้วกลับมาปรับจูนกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเดินหน้าไปด้วยกันมีเป้าหมายเดียวกันนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าพอคุณสามารถควบคุมอารมณ์คุณเย็นลงได้แล้วนะคะ The Star นะคะคุณกับได้เข้าใจตัวเขาในอีกมุมมองหนึ่งก็ได้เข้าใจตัวเขาในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าความเป็น The Star เขาเป็นคนที่สามารถรับอารมณ์ของเราได้เราก็เรียนรู้ที่จะรับอารมณ์ของเขาได้นะคะเพราะนั้นมันก็เลยจะเป็นอะไรที่แบบว่าไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ดูแลกันไป The Star ตรงนี้นะคะเป็นความหวังให้กับความรักครั้งนี้ต่อไปนะคะมีความเป็น7ถ้วยนะคะเหมือนกับสามารถที่จะไปต่อด้วยกันกับความฝันระหว่างตัวคุณแล้วก็ตัวเขาได้อีกครั้งหนึ่งมีไพ่ของ5เหรียญนะคะตรงนี้อาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขานะคะที่อ่อนลงมาคนที่แข็งกว่าก็ยอมอ่อนข้อให้นิดนึงนะคะเราเคยได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเป็นตัวคุณนะคะตรงนี้นะคะที่คุณรู้สึกว่าเพื่อความรักมันอาจจะมีคนต้องเสียสละนะคะใครถูกใครผิดมันไม่ได้สำคัญมันสำคัญที่ว่าถ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณจะทำยังไงให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ย10ถ้วยกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกลับมาเป็นคนรักที่แสนดีต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นชาวทัชไฟนะตรงนี้นะคะที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายงอนง้อเขานะคะเสียสละไม่เอาอัตตาไม่เอาอีโก้ส่วนตัวนะคะเห็นแก่ความรักที่ดีระหว่างคุณกับเขาไม่อยากให้จบกันไปด้วยความเข้าใจกันแบบผิดๆนะคะเดี๋ยวดูความรู้สึกของเขากันบ้างดีกว่าเป็นสามดาบนะคะเหมือนกับความรู้สึกของเขานะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจริงๆนะคะที่แบบดึงมือที่3เข้ามานะคะอาจจะเป็นเพื่อนบางคนอันเพื่อนเป็นพ่อแม่นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นคนรักใหม่หรือดึงเข้ามาเพื่อประชดประชันตรงนี้นะคะทําให้มันเกิดการความรู้สึกที่มันเจ็บปวดหัวใจนะคะ
หรือเป็นฝ่ายชาวทัดไฟเองนะคะที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกหึงหวงอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะทำให้เขารู้สึกว่ามันต้องกลับไปเยียวยาตนเองเขาเจ็บนะคะเขารู้สึกเศร้าเสียใจตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะราชินีเหรียญอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่ะพยายามมุ่งมั่นนะคะที่จะทำมาหากินนะคะไปต่อกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไปต่อกับสิ่งที่ดีกว่าหรือบางคนนะคะอาจจะไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาธรรมะเพื่อให้ใจเย็นลงเพื่อเยียวยาจิตใจของเขาเองเจ้าหญิงถ้วยนะคะหรือเจ้าชายถ้วยอาจจะเป็นตัวเขานะคะหรือตัวคุณที่อารมณ์อ่อนไหวมากๆในช่วงเวลาตรงนี้กับความรู้สึกตรงนี้นะคะมีไพ่ของ8ถ้วยนะคะหรือเป็นตัวเขาที่เป็นฝ่ายเดินหนีไปจากคุณนะคะด้วยความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือเกิดทะเลาะ กันหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะ6ดาบนะคะหนีไปจากคุณแต่ว่าในท้ายที่สุดนะคะเขาก็เป็นฝ่ายที่แพ้ใจตนเอง6ดาบเขาอยากเดินทางกลับมาหาคุณนะคะเหมือนตัวเขานะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนปากแข็งนะคะแต่จริงๆอ่ะใจอ่อนก็ได้นะคะเพลงของใครนะพี่ป้อมพี่โต๊ะนะคะปากเธอแข็งรู้ไหมนะคะอาจจะฟอร์มเยอะก็ได้นะคะปากแข็งฟอร์มเยอะนะคะเราก็เลยอาจจะต้องเป็นฝ่ายอ่อนๆง้องอนเขาก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมันต่อสิห้าดาบนะคะแล้วก็ไฮพิทเทสเขาอาจจะรู้สึกขัดแย้งใจนะคะอาจจะคิดว่าชาวทัดไฟมีคนใหม่นะคะมีคนใหม่ที่เข้ามานะคะทำให้เขารู้สึกว่าณเวลานั้นเนี่ยเขาอยากตัดใจไปจากคุณนะมีไพ่ของ10ดาบเหมือนช่วงเวลาที่เขาห่างหายไปเขาเลิกคุยเขาเลิกติดต่อกับคุณเนี่ยนะคะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอะนะคะเขาคิดว่าคุณอาจจะเห็นคนใหม่เห็นคนอื่นนะคะหรือบางคนดึงคนรักเก่าเข้ามาหรือไปคุยกับคนรักเก่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดก็ได้นะคะ9ถ้วยนะคะเหมือนเขาจะเป็นต้องจบอะนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าคุณยังไม่ได้มั่นคงกับเขาคุณยังแบบเลือกคุณยังหลายใจนะคะหรือคุณยังคุยหลายคนครบซ้อนนะคะเขาก็พร้อมที่จะตัดใจจากคุณนะคะ7ไม้เท้านะคะแต่เขาก็ต้องใช้ความพยายามหนักอย่างหนักนะคะความเป็น7ไม้เท้าตรงนี้อัศวินเหรียญThe Witch นะคะ Magic Chien นะคะหรือว่าคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะหลังจากที่เหมือนเขาพยายามอย่างหนักแล้วนะคะที่เดินจากคุณไปเนี่ยนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาก็หนีหัวใจของตัวเองไม่พ้นนะคะ The Witch นะคะเขาก็เลยอยากที่จะกลับมานะคะทำอะไรเพื่อให้เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ The Lord of Shadow ตัวนี้ก็คือ Death นะคะไพ่เบอร์13นะคะเป็นไพ่ของ Death กลับมาเริ่มต้นใหม่ Death ก็10ดาบตรงกันเลยนะคะนั้น Death จบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะ4เหรียญเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจเสมอเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าอาจจะตัดจบนะแต่ยังตัดใจจากคุณไม่ได้ยังอยากกลับมาคุยอยากมาเห็นหน้ากลับมาได้ยินเสียงกลับมารักกันใหม่นะคะหรือบางทีก็อาจจะรู้ความจริงก็ได้นะคะว่าสิ่งที่เขาคิดเองอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดทั้งหมดก็เลยอยากกลับมาแบบความเข้าใจกลับมางอนง้อซึ่งกันและกันนะคะกลับมาตามรักคืนใจนะคะดูสิสี่เหรียญ นะคะขอดูต่อนะคะมีไพ่ของ6เหรียญเป็นการให้โอกาสนะคะไม่แน่ใจว่าเขากลับมาขอโอกาสจากคุณหรือว่าเขากลับมาเพื่อให้โอกาสคุณก็ได้นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะทำผิดไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็กลับมาขอโอกาสกันและกันอีกครั้งหนึ่ง9เหรียญนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขานะคะที่ทำตัวเหมือนสวยหรือหล่อเลือกได้ก็ได้นะคะที่
ที่ณเวลานั้นน่ะนะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่าทำเป็นไม่ง้อนอสนนอแคร์นะคะแต่พอเรื่องราวนะคะมันเลยเถิดไปยกใหญ่นะตรงนี้นะคะสามเหรียญน่ะนะคะเขาก็กลับมาเหมือนกับว่าตั้งสติได้คิดนะคะว่ามันเลยเถิดมาไกลแล้วนะคะเขาไม่อยากที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ The Fool เป็นโสดไม่อยากที่จะแบบว่าต้องใช้ชีวิตอย่างเดิมอีกแล้วนะคะสองไม้เท้าเหมือนเขาอยากกลับมาเพื่อไปต่อด้วยกันกับคุณนะคะอาจจะเป็นคู่ที่เป็นแฟนกันแล้วรู้ใจกันแล้วก็พอกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วมันแฮปปี้อ่ะมันไม่โดดเดี่ยว Wheel of Fortune นะคะอันนี้เป็น Wheel of the Year นะคะเหมือนกับตรงนี้กงล้ออย่างโชคชะตานะคะนำคุณสองคนให้กลับมาพบกันกลับมาปรับจูนความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณนะคะชาวธาตุไฟราชาไม้เท้าหรือราชินีไม้เท้าคุณก็คือคู่ของเขานะคะเป็นเดสตินีเป็นคู่แท้เป็นพรหมลิขิตของเขาที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าดูสินะตอนนี้แก่เลยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะที่อาจจะแบบมีปัญหาอะไรกันนะคะเราก็จะได้กลับมาปรับจูนความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวขอคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ดีกว่าเอาจากไพ่ออราเคิลดีกว่านะคะFor every good gourd, rain is essential เหมือนกับตรงกับเรื่องราวเลยนะคะตรงนี้นะคะในทุกๆการเติบโตที่ดีนะคะการเจริญเติบโตที่ดีการพัฒนาความรักที่มันเติบโตได้ก็เพราะว่าสายฝนนะคะที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสายฝนตรงนี้น่าจะเหมือนกับเป็นความเข้าอกเข้าใจความเห็นใจความห่วงใยการใส่ใจซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเรามาเพิ่มความใส่ใจเพิ่มความเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเราก็จะทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะชาวธาตุไฟ Whoever leads the old has the best conditions to receive new possibilities in their life นะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะอาจจะหมายถึงเรื่องราวที่คุณเข้าใจผิดเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะไม่เอากลับมาฟื้นฝอยหาตะเข็บนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะโอกาสที่คุณสองคนที่จะได้กลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นโอกาสที่ดีเป็นการพร้อมที่จะให้ซึ่งกันและกันน่ะนะคะเพราะนั้นตรงนี้เมื่อไหร่นะคะที่ความรักของคนเราเนี่ยเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขไม่เรียกร้องไม่คาดหวังนะคะเราก็จะไม่เป็นความรักที่เหมือนกับจ้องแต่จะแบบทำตามอารมณ์ความรู้สึกของเรานะเป็นความรักที่มีการให้เป็นความรักที่เหมือนกับเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขนะคะเพราะนั้นตรงนี้ความรักที่มีแต่ให้ไม่คาดหวังอะไรนะคะก็จะทำให้ความรักของชาวธาตุไฟเนี่ยกลับมายืนยาวนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้แล้วไปต่อกันยาวๆ Close your eyes and connect all power is away within you นะคะนั้นตรงนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายนะคะที่จะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันแตกรากแตกกิ่งก้านสาขาออกไปนะคุณก็สามารถนะคะที่จะเชื่อมั่นในพลังงานความรักระหว่างคุณกับคนรักได้นะคะทำให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาดีต่อใจกลับมาดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งโอเคนะคะสำหรับชุดนี้ไหนดูอีกชุดหนึ่งสิแพชชั่นนะคะคุณสองคนยังเป็นคู่ที่มีแพชชั่นต่อกันนะคะยังมีความหวานยังมีความรักให้ยังมีความเสน่หานะคะยังเป็นความรักที่อุ้ยตกนะคะขออภัยเป็นความรักที่ดูดดื่มต่อกันอยู่นะคะเพราะนั้นกลับมาเป็นคู่กันใหม่นะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไปตามจังหวะชีวิตไปตามจังหวะเสียงดนตรีนะคะเสียงเพลงรักในหัวใจของคุณทั้งสองคนนะคะเป็นจังหวะให้มันขึ้นลงไปด้วยกันนะคะว้าว abundance นะคะ
เหมือนกับตรงนี้นะคะคนสองคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ด้วยกันนะคะเป็นคู่รักกันเป็นคู่สร้างความมั่นคงร่ำรวยให้กับกันและกันได้นะคะวันนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งถอดใจนะคะปัญหามีไว้แก้ไขนะคะกลับมาเป็นคู่ที่รักแล้วก็เข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขออวยพรนะคะให้ความรักของชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะเป็นความรักที่ใครที่มีปัญหาอยู่นะคะก็กลับมาหวานชื่นต่อกันตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้นะคะบางคู่อาจจะยังรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ได้นะเพราะนั้นวันนี้เรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของความรักที่อาจจะประสบปัญหาอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ไพ่ก็อยากที่จะให้ข้อคิดนะคะให้อาจารย์อ่านออกมาเพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจให้แนวทางนะคะให้กับคนที่ความรักกำลังมีปัญหาอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้ความรักกลับมาดีงามนะคะขอให้ได้ไปต่อนะคะกับความรักที่สวยงามค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมช่วยติดตามกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ